องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบค่ะจัดการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดสร้างพลังชุมชนป้องกันยาเสพติดค่ะที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านสมบูรณ์ทรัพย์หมู่ที่15ตำบลช่องแคบอำเภอพบพระจังหวัดตากนายสมพงษ์ศรีบัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดรุ่นที่10/2561ตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดประจำปี2561ร้อยโทอัธพลอุ่นแก้วหัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์ชุมชนที่3103กล่าวว่าการจัดการอบรมราษฎรอาสาป้องกันยาเสพติดโดยราษฎรและกลุ่มพลังมวลชนในหมู่บ้านชุมชนที่มีจิตอาสารวมพลังร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเข้าร่วมการประชุมและอบรมหมู่บ้านละ40คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้มแข็งมีจิตสำนึกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยยาเสพติดเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกร่วมกันเป็นแกนนำภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านและชุมชนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการเฝ้าระวังและสามารถเป็นแหล่งข่าวในการป้องกันหมู่บ้านชุมชนจากภัยยาเสพติดและภัยคุกคามอื่นๆวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรมคือการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดความหมายของยาเสพติดประเภทของยาเสพติดโทษภัยของยาเสพติดสาเหตุการติดยาเสพติดแนวทางการป้องกันยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นต้น